างเลยค่ะทุกคนโอ้ยงามมากตุ๊กปุ๊กเลยสวยจริงข้างทางจริงๆนี่ค่ะนี่ดอกนี้ดีนะที่เดินมาทางนี้ตอนแรกอาจจะไม่เดินมามี2ดอกค่ะคุณผู้ชมนี่อีกดอกนึงค่ะโอ้ดอกนี้มันเหี่ยวแล้วเราก็ไม่เอาเราก็เอาดอกนู้นเนาะนี่ค่ะเก็บเยอะมากตีนนี้งามมากเลยทุกคนแต่เราไม่เอาหรอกค่ะตอนแรกกะว่าจะวันนี้มาแล้วกะว่าจะไม่ได้เห็ดก็ได้เห็ดนะคะทุกคนก็ได้อยู่นี่ค่ะเห็ดสวยมากค่ะวันนี้บางอาจมาถอนทิ้งวะเห็ดขึ้นตีนหมีค่ะหวานปีหน้ากรกฎาคมพี่ย่าจะกลับเมืองไทยนะทุกคนพี่ย่าก็จะเอาไปอบแห้งนะแล้วก็จะเอาไปฝากน้องๆ นะคะน้ำมูกไหลค่ะพึ่งตีนหมีค่ะเห็ดพึ่งตีนหมีน่ารักจังเลยเ
รัตซูร่าสวยมากทุกคนมีตะแกแล้วสวยมากกรุบกรอบอร่อยเอาดูเอาหาเจอแล้วเหรอโอ้เห็ดนั้นระวังนะพี่อย่าให้นั่นหมุนเขาหมุนจ้ะโอ้แล้วก็กบรูฮะกบรูอะไรเหรอมันเขามากเลยอ่ะอุ้ยสวยมากเลยนะท่านโอ้เก็บโลดแหมน่ารักออกอุ่นปิดหลุมจ้ามาดูดอกหนึ่งดอกเล็กไหลโอ้ยไหลเลยทำไมมันออกสวยจังเลยอ่ะอันนี้กินได้ใช่ไหมโอ้ยเกือบแล้วเกือบโดนเกือบโดนเห็ดกินไม่ใส่ถุงมือนะทุกคนทำไมก็อยู่ดีเท่ะป้าวันอินดิงโก้เอาไหมเห็ดตับเต่าถ้ากินได้เอาถ้าไม่มีสารพิษมีอีกนะคะแต่ถ้าไอพิษนี่ไม่เอาสงสารลุงแล้วอันนี้คืออะไรนี่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งตีนหมีค่ะอันนี้เห็ดพึ่งตีนกินได้ค่ะอร่อยอร่อยมากเห็ดพึ่งตีนหมีอ่ะบอกเลยแกงใส่อันนี้กับอันนี้อร่อยมากอ้าวเหรอเนาะใช่โอ้ยมันลื่นใช่ไหมหรือมันขมอันนี้ไม่ลื่นอันนี้หวานเนาะโอเคเอาไว้ป้าวันมันโดนกินแล้วตัดออกเลยนี่อ๋อโอ้ยไม่ได้ป้าวันไม่ได้เอาไว้นี่เนี่ยมันไม่ได้เอาไปเกิดใหม่อู้นี่ก็โดนกินแล้วเออได้อยู่แต่ว่ามันก็แก่อยู่ดิป้าวันโอ้ยอย่าเอาเลยเราเอาดอกตุ้มๆให้เขาอยู่ไปจ้ะโอ้ยใช่มันบานเออพึ่งกินหมีอู้เสียดายเนาะป้าวันเนาะนั่นเลยเสียดายเอาแล้วฝนก็ไล่มาแล้วแต่มันดอกงามมากฝนสวยฝอยถ่ายค่ะถ่ายเอ้ยนี่อีกธรรมดาแล้วเนี่ยลื่นโอ้ยมาเอานี่ป้าวันป้าวันได้เห็นเสียคาอยู่แฮนด์แล้ววันเนี้ยต้องไปไกลฝนป้าวันถอนแล้วใช่ไหมไม่แกงจ้าถอนแล้วเหมือนฟ้ารั่วนะมันจะตกเนี้ยตกตกถ้ามันตกแบบร้อยเนี่ยมันจะแบบฟ้ารั่วเลยโอ้โหนี่หัวมันหลุดหัวหลุดเฉยตายยังตายแล้วค่ะตัดขาเลยค่ะคุณพี่โอ้ดูสิเขากินไปตั้งเยอะตัดออกเลยค่ะเขากินตั้งเยอะนี่โอเคเอ้ยไม่ได้คุณพี่ไม่มีคนเดินมาจอเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วนับทิพย์ไม่มาแถวนี้หรอนี่ค่ะทุกคนป้าวันอยากถอนไหมฮะโอ้ยนอนกินแล้วอ่ะยังค่ะเอาออกไปโอ้ยฝนตกมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องแต่ตัวคนเหรอมันเป็นแล้วแต่บางต้นโอ้ยสายพันธุ์นี้อร่อยสายพันธุ์นี้อร่อยนี่น้องชอบดูดิอ่อนมากเลยกรุบกรอบโอ้โหลองตัดเนื้อดูก็รู้มันจะดังกึกๆๆๆอย่างนั้นเองเหรอ
อืมนะกึบเลยอ่ะเลิศค่ะโอ้โอ้มันแน่นเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นใช่ค่ะเนื้อแน่นแล้วอร่อยด้วยโอ้หัวดำรุ่นหัวดำเนี่ยน้องชอบโอ้สวยโอ้สวยถอนเลยจ้าโอ้ถอนเลยจ้าอันนี้เขาโอ้ไม่ใช่เขากินกับหมดแล้วหืมโอ้ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ป้าวันตัดออกอีกเนี่ยเนี่ยมันมีหนอนตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคอ่ะเอาออกเลยนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสือกมาทางนี้ก่อนโอเคมันขึ้นป้าวันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เพิ่งขึ้นไม่ไม่เอาวันนั้นสิเอาวันนี้อ้าวถอนเลยจ้ะถอนเลยจ้ะอันนี้ถ่ายยังถ่ายแล้วจ้ะลากก็อยู่ลึกโอ้เพิ่งเนยนี่น้องว่าเห็ดเพิ่งเนยเนี่ยอร่อยสุดปลาปลาดีลูกเพิ่งเนยเหรออันนี้เพิ่งเนยโอ้ให้ดูสวยงามสวยงามเชิญค่ะคุณพี่ดูฮะพี่ไม่เอาค่ะเลิศแล้วค่ะสวยสวยสวยมากดอกอื่นเอาอันนี้ต้องหักตรงนี้เลยนะจ้ะตัดออกเลยโอ้อันนี้หนอนอ่ะโอ้โหแล้วค่อยไปตัดออกที่บ้านอ่ะดอกนี้โอ้โหโอ้ยนี่นี่งามมากเลยโอ้ยดอกนี้เลิศโอ้ยมันมีอันนั้นอยู่ตุ๊กตีอ่ะเห็ดหูหนูค่ะทุกคนมันแห้งแล้วมันโดนฝนค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดหูหนูเป็นเยลลี่เลยอ่ะนี่จ้ะเอาไปทำยำมาไปทำยำทุกคนค่ะทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนมาฟินกันในป่านะคะวันนี้ก็ยังไงฝากตามไลค์แล้วฝากช่องธัญญา Diary Life เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะไปดูว่าวันนี้พี่ยาจะทำเมนูอะไรให้ดูนะจ๊ะไปค่ะ เห็ดที่ได้มานะทุกคนพี่ย่าก็จะเอามาเกลาแบบนี้นะคะแล้วพี่ย่าก็จะล้างแล้วก็จะอบค่ะพออบแล้วอ่ะกินเป็นสแน็คเหมือนเนื้อไก่เลยค่ะหรือว่าเอามาใส่ข้าวต้มก็ได้แล้วแต่เราเลยจ้ะแต่ละเมนูมาทำซอสนู่นนี่นั่นแล้วแต่เราเลยเนี่ยค่ะพี่ย่าก็จะมาเกลารอยที่เขาโดนแทะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ย่าก็จะตัดออกอย่างนี้ค่ะหรือว่าตรงไหนที่เราจะไม่เอาเราก็ตัดออกได้เลยค่ะทุกคนอย่างนี้ค่ะพี่ย่าก็จะมาเกลาเขาให้สวยงามแล้วก็ไม่ให้มีตำหนิค่ะแล้วก็ไม่ให้มีดินด้วยนะแล้วพี่ก็จะมาล้างค่ะนี่ค่ะดอกเขาใหญ่บึ้มเลยแล้วก็กรุบกรอบมากทุกคนงามมากอันนี้คือเอาใส่ตู้เย็นไว้1 วันแล้วนะคะ1 วันจะ2 วันแล้วค่ะทุกคน
เขาก็ยังคงความงามอ่อนสวยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราได้มาปุ๊บถ้าเราไม่มีเวลาทำถ้าเราเหนื่อยก็คือให้เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะทุกคนแต่เปิดปากถุงไว้นะเพราะเห็ดเขาจะมีความร้อนในตัวเห็ดนะเนาะมันก็จะทำให้เห็ดของเราเนี่ยไม่อ่อนยวบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาทำอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยดูดอกนี้ค่ะเพราะว่าเราตัดในป่านั้นเราคือตัดแบบลวกๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาเกลาที่บ้านบางคนเขาก็จะขูดออกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเสียดายเห็ดค่ะเพราะเห็ดเขาสวยแล้วก็เห็ดเขาอร่อยมากคนไม่อยากให้เสียไปแม้แต่น้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราได้มาเยอะอยู่เราก็ตัดเลยเราก็จะตัดออกอย่างนี้เลยอะค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะดูแต่ละดอกค่ะทุกคนเอ้ยข้าวแกงอะอร่อยมากพี่ย่าว่าผัดก็อร่อยแต่ที่พี่ย่าชอบมากๆนี่ก็คือพี่ย่าเอามาอบค่ะทุกคนอบในแอร์ไฟเออร์ของเรานั่นแหละค่ะอบเห็ดโรยเกลือนิดหน่อยค่ะบางคนเขาก็ไม่ใส่อะไรเลยไม่โรยเกลือไม่อะไรเลยเพราะเห็ดเขามีความหวานมีความอร่อยของเขาอยู่แล้วค่ะแต่พี่ย่าใส่เกลือเพราะว่าพี่ย่าชอบให้เขาเค็มนิดนึงค่ะทุกคนเขามีความหวานของเขาอยู่แล้วตัดด้วยความเค็มมันก็จะอร่อยยิ่งขึ้นไปเนื้อไก่อายอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนที่พี่ย่าอบกันนะจ๊ะเดี๋ยวเอาแอร์ไฟเออร์มาเดี๋ยวจะอบให้ดูเคยอบให้ดูไปแล้ววิดีโอนึงนะไปตามไล่ดูกันได้แล้วอันนี้เดี๋ยวจะอบให้ดูอีกครั้งนึงแล้วก็พี่ย่าก็เอามาทำให้ดูว่าเห็ดที่ได้มาพี่ย่าเอามาทำอะไรนะคะนอกจากให้เพื่อนๆไปได้กินกันแล้วก็พี่ย่าเอาเห็ดที่เหลือมาทำอะไรก็เนี่ยพี่ย่าจะทำให้ดูจ้ะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้คือยังไม่ล้างนะคะพี่ย่าแค่เอามาเกลาเอาดินของเขาออกนะคะแล้วเสร็จแล้วดอกใหญ่ๆเนี้ยก็จะผ่าเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นแบบนี้เนาะผ่าเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเห็ดชนิดนี้อบอร่อยมากค่ะหอมหวานพวกนี้คือจะหวานแบบให้รสหวานจริงๆค่ะทุกคนส่วนดอกเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอบไปเลยค่ะเราจะไม่ผ่าเขานะคะเราจะผ่าเฉพาะดอกใหญ่ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจ้าสแน็คเลยอ่ะทุกคนเหมือนเนื้อเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหัวสีดำเนื้อจะเป็นแบบนี้กินสดได้ค่ะส่วนเพิ่งหวานจริงๆอันนี้คือล้างเสร็จแล้วจริงๆแล้วต้องซับน้ำออกจากเขาก่อนนะก่อนที่จะเอาไปอบอะค่ะแต่อันนี้พี่ย่าทำให้ดูก่อนว่าพี่ย่าทำอย่างนี้นะอะไรเนี้ยดอกเล็กๆแบบนี้พวกนี้คือเราอบทั้งดอกเลยค่ะอบทั้งดอกเลยทุกคนตรงนี้เลยจ้ะก็เดี๋ยวพี่ย่าจะทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบกันเนาะเนี่ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วพี่ย่าก็จะเอาเข้าอบนะคะ
แล้วเสร็จแล้วก็เอาไว้ตำน้ำพริกค่ะทุกคนค่ะอบเสร็จแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีซไว้เลยนะคะมันก็จะไม่เบียดบังช่องฟรีซเรามากค่ะทุกคนนี่ก็คือใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะจัดไปค่ะเพื่อนเปิดมาที่40นาทีแต่พอได้20นาทีปุ๊บเราต้องกลับเอามากลับข้างนะทุกคนเอามากลับข้างแล้วหลังจากนั้นก็เราต้องเปิดดูเรื่อยๆค่ะ